สวัสดีครับวันนี้กรุงธนบุรีไทม์จะนำท่านไปพบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงความพร้อมก่อนเกมของอัศวินดาบม้าที่เรามีคิวจะลงทำศึกกับสโมสรไทยฮอนด้าทีมอันดับที่3ของตารางณขณะนี้แต่ก่อนที่จะถึงเกมในสุดสัปดาห์นี้สโมสรกรุงธนบุรี FC ของเรายังมีข่าวสารความเคลื่อนไหวให้สาวกแฟนบอลฝั่งทนของเราได้ติดตามกันก่อนโดยบิ๊กป๊อปวีรชาติสถิตไตรภพประธานสโมสรกรุงธนบุรี FC ได้เปิดเผยถึงผลงานของทีมในเล็กแรกที่ผ่านมาว่าเป็นที่น่าพอใจโดยพวกเราสามารถเก็บแต้มได้22แต้มจากการลงสนาม17นัดหลังอันดับที่10ของตารางนอกจากนี้ท่านประธานคนเก่งของเรายังวางเป้าหมายในเล็กที่2ไว้ว่าจะนำทีมบินสูงลงไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกให้จงได้ถือว่าพอใจนะเพราะว่าเราหวังไว้ที่8ที่9คิดว่าศักยภาพทีมเราเนี่ยน่าจะอยู่อันดับ8หรือ9ได้แล้วมันก็อยู่นะครับซึ่งถือว่าเลขแรกให้ประสบความสำเร็จความคาดหวังในเลข2ในเลข2เนี่ยเราต้องมองไปที่อันดับ3เพลย์ออฟซึ่งตอนนี้ณเวลานี้เราห่างประมาณ10แต้มกับโซนของภาคเหนือซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวปิดเล็กก็จะมีนักเตะมาลองอะไรเยอะๆก็อาจจะมีตัวมาเพิ่มบ้างครับอันดับแรกเลยก็คือเด็กเริ่มเรียนรู้กับระบบการแข่งขันเป็นลีกแล้วก็เราก็เห็นถึงปัญหาในการที่นักกีฬาเราส่งไซส์เล็กก็ประมาณ20ต้นๆนะฮะก็ปัญหาหนึ่งก็คือการบาดเจ็บของนักกีฬาเรานะครับซึ่งเราเริ่มเรียนรู้แล้วบางทีเราสงสัยเล็กเกินไปก็อาจจะเป็นปัญหากับนักกีฬาที่โดนแบนอันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งการทดแทนตำแหน่งก็เป็นปัญหาแต่ถามว่าในอันดับตรงนี้ผมคิดว่าก็เหนือกว่าความคาดหมายนิดหนึ่งจริงๆเราไม่คิดว่าเราจะอยู่ในอันดับนี้นะเพราะคิดว่าเราเป็นน้องใหม่นะครับก็ข่าวกล่าวว่ารู้สักอันดับ11 12อะไรประมาณนั้นแต่เราได้อันดับ10ก็ถามว่าพอใจไหมผมคิดว่าพอใจเราก็ค่อนข้างมีโชคในการแข่งขันด้วยนะแล้วก็ผู้ต่อสู้ยังไม่กลัวเราก็เลยคิดว่าเราก็มีเซอร์ไพรส์เห็นในบางแมตช์เหมือนกันครับผมขณะที่ผลการแข่งขันนัดล่าสุดของทัพนักเตะกรุงธนบุรี FC ของเราคือการลงทำศึกธนบุรีดาร์บี้แมตช์กับอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งผลการแข่งขันในนัดนั้นจบลงไปด้วยการเสมอกันไปที่0ประตูต่อ0เป็นธรรมดาเจอทีมท้ายตารางยังไม่เคยง่ายอยู่แล้วนะตอนนี้เล่นกับทีมหัวตารางสนุกกว่าเพราะท้ายตารางนี่เขาจะเล่นทุกอย่างไปทั้งใจทั้งอะไรเขามีสมาธิกับเกมต้องการแต้มเพราะฉะนั้นเจอท้ายตารางเนี่ยเรารู้ว่ายากแน่นอนครับโดยหลังจากเกมดังกล่าวเราแฟนคลับนักฟุตบอลรวมไปถึงผู้บริหารก็ได้มีการจัดการมีตติ้งสังสรรค์หลังจบเกมการแข่งขันในเล็กแรกโดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเป็นกันเองซึ่งแฟนบอลของเราก็ได้พบปะสังสรรค์นักฟุตบอลขวัญใจนอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารได้โดยตรงอีกด้วยแฟนคลับก็ตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรกับแฟนคลับก็สนุกมากครับในงานมีตติ้งคนก็ไปกันเยอะดี 6-70 คนก็สนุกดีครับบรรยากาศขณะที่ในสัปดาห์นี้ทัพนักเตะกรุงธนบุรี FC ของเราก็กลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวลงทำการแข่งขันในเลกที่2ซึ่งในสัปดาห์นี้มีผู้เล่นหลายต่อหลายรายเข้ามาคัดตัวเพื่อจะเป็นหนึ่งในขุนพลอัศวินดาบม้าของเราครับมีหลายคนที่เราดูแล้วน่าจะเข้ากับทีมเราได้มันมีหลายคนที่เป็นสิ่งที่เราขาดไปในเล็กแรกครับน่าสนใจมากหลายคนเลยครับพูดถึงการเสริมทีมในเล็กที่2ของกรุงธนบุรี FC ของเราหน่อยครับครับก็แทบจะเสริมทุกตำแหน่งตั้งแต่หน้ากลางแล้วก็เซ็นเตอร์แล้วก็ผู้รักษาประตูครับแต่จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมมากอาจจะเติมมาสัก 4-5 คนไม่อยากให้บาลานซ์ของทีมมันเสียไป
ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจบรรดานักกีฬานะครับที่ให้ความสนใจกับสโมสรน้องใหม่อย่างเราคือกรุงธนบุรี FC นะครับที่ให้เกียรติมาคัดนะครับแต่ก็ยังที่เราคิดไว้ก็คาดหวังไว้ก็คือเรายังอยู่ในกลางตารางและยังเป็นน้องใหม่เพราะฉะนั้นการที่เขามาคัดกับเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงความสามารถของเขาแล้วก็เรื่องของอายุนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างในไซส์นักกีฬาของเราด้วยเหมือนกันนะครับถ้าไซส์นักกีฬาของเราถามว่าโดยทฤษฎีก็มีลุ้นนะฮะมีโอกาสที่เราจะลุ้นแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันแต่เราก็อยากสร้างเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กที่มาคัดกับเราเท่าที่ดูเนี่ยก็คิดว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับก็มีที่ชอบอยู่ในสายตากับปัญหาของทีมที่ผ่านพ้นมา 2-3 ตำแหน่งคิดว่าก็ค่อนข้างพอใจครับผมเล็งๆไว้อยู่เหมือนกัน 2-3 ตำแหน่งครับเกมการแข่งขันในนัดที่เราจะลูดม่านลงทำศึกการแข่งขันในเลขที่2นั้นทีมที่เราต้องพบคือสโมสรไทยฮอนด้าก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้เพื่อสร้างความมั่นใจและก้าวขึ้นไปลุ้นอันดับแชมเปี้ยนลีกของเราให้จงได้โดยเกมในเลขแรกที่ทั้งสองลงฟาดแข่งกันนั้นกรุงธนบุรี FC ของเราพ่ายแพ้ไปอย่างเฉียดฉิวด้วยสกอร์1-0ซึ่งบทเรียนจากนัดที่ผ่านมาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะต่อกรกับสิงห์นักบิดไทยฮอนด้าได้อย่างไรขณะที่ผู้เล่นและสตาฟโค้ชของเราก็มั่นใจที่จะประเดิมเลข2ด้วย3แต้มให้จงได้เกมการแข่งขันนัดแรกในเลขที่2ของกรุงธนบุรี FC โดยการแข่งขันในนัดนี้จะจัดขึ้นที่สนามกีฬาหนองจอกผมคิดว่าเราก็รู้ถึงจังหวะของเขาในหลายจังหวะเหมือนกันที่เขารู้สึกเป็นจุดอ่อนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในแมตช์แรกเนี่ยมันก็วัดอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับนอกจากเราจะรู้ตัวผู้เล่นในระดับกว้างๆนะครับในระดับลึกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเสริมขนาดไหนแต่ผมคิดว่าเขาคงเสริมมันแน่นพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เขาก็น่าจะอยู่อันดับ1ผมคิดว่าอันดับ1 2 3เนี่ยเขาอยู่ประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าเขาเสริมแน่นอนแต่เราก็มีเสริมเหมือนกันผมคิดว่าก็ต้องวัดกึ๋นกันตอนนี้ว่าเด็กเราก็คิดว่าเรื่องตื่นคงไม่มีละถ้าได้ไปเยือนเขาผมว่ามีแต้มกลับบ้านเราเหมือนกันหวังว่ามีแต้มกลับบ้านครับครับเกมนั้นก็เป็นประสบการณ์แรกของเราในลีกนะครับซึ่งเราก็ทำได้ดีในวันนั้นแพ้ไป1-0ก็แพ้จากเท่าที่มาตรวจกันแล้วมันก็เหมือนกับแพ้กับเท่าที่ลูกประสบการณ์นะครับซึ่งตลอดเลขทั้งเลขที่ผ่านมาเด็กก็มีประสบการณ์ขึ้นเกมที่ไม่ควรแพ้เด็กก็ไม่แพ้แล้วเกมที่ควรชนะได้เด็กก็ชนะได้ซึ่งเจอกับไทยฮอนด้าเนี่ยคิดว่ายังพอมีจุดอ่อนให้เราชนะเขาได้ครับอันดับที่3ของไทยฮอนด้าที่อันดับที่เราต้องการเลยเลข2ครับครับผมก็ตอนนี้ห่างกันอยู่13แต้มก็เจอกันเที่ยวนี้มันเหมือน6แต้มเลยมันไปกลับนะครับก็พยายามจะเอาชนะให้ได้และนี่คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับให้โลกรู้กรุงธนบุรี FC เราพร้อมสู้และมุ่งไปฝันนั้น